بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาทางนำฮิดายะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ฮัจญีฟารุกเส้นขาวรองศาสตราจารย์ดร.มัดอามีนมัดหลินครูมูฮัมหมัดปะหัดและท่านอิหม่ามตอเล็บขันประสิทธิ์และพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกคนนะครับที่ได้เสียสละเวลาของท่านในการมาร่วมงานที่มัสยิดดารุลมุมินีนแห่งนี้เพื่อเป็นการระดมทุนนะครับในการที่จะก่อสร้างอาคารเรียนสอนศาสนาให้กับเยาวชนของเราในอนาคตข้างหน้านี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้ตัวผมเองและท่านพี่น้องทุกๆคนยังมีลมหายใจยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนี้ยมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมกันนะครับมาทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้กับหัวข้อเรื่องนะครับที่จะเป็นประเด็นทางวิชาการเพื่อที่จะได้ให้ท่านพี่น้องได้รับรู้หรือว่าได้ข้อคิดจากสิ่งที่ผ่านมาหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความเมตตากับเราทรงให้เนียมัดกับเราทรงให้อายุกับเราทรงให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกับเราวันนี้นะครับที่ผ่านมาเราต้องถามตัวของเราเองนะครับว่าเราได้อะไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราขอบคุณอะไรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างวันนี้วิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่จะมาร่วมเสวนาแล้วก็พูดคุยให้กับท่านพี่น้องได้รับคำตอบไปก่อนที่จะกลับไปที่บ้านในหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาได้อะไรกับชีวิตซึ่งมันเป็นหัวข้อที่ดูเผินๆมันก็ธรรมดาแต่มันเป็นหัวข้อที่ผู้ที่พูดเองนะครับผู้ที่พูดเองก็จะต้องใคร่ควรแล้วก็จะต้องคิดในสิ่งที่อะไรครับในสิ่งที่วิทยากรทั้งสองท่านที่จะนำมาเสนอบอกกับท่านพี่น้องซึ่งมันเป็นหัวข้อที่เราทุกๆคนในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนต้องใคร่ควรเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ใคร่ควรกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ไตร่ตรองในสิ่งที่ผ่านมาในวันเวลาที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาหรือในปีที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดเราก็จะไม่ได้อะไรกับชีวิตวันนี้วิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่จะมาให้ข้อมูลทางวิชาการให้กับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับท่านแรกอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วก็อาจารย์อับดุลฮากิมบังเดชะนี่ก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามอีกเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองท่านเนี่ยท่านพี่น้องในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับช่วง2ปีที่ผ่านมากับช่วงที่เราและท่านทั้งหลายประสบพบเจอกับโรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างเราๆเนี่ยแน่นอนที่สุดย่อมได้ข้อคิดย่อมได้ข้อคิดเพราะถ้าเกิดที่ผ่านมาสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสิ่งต่างๆมาทดสอบกับเราแล้วเราก็ไม่ใคร่ควรไม่คุ้นคิดนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าหัวใจของเราสติสตังของเรามีปัญหากับใครครับมีปัญหากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านพี่น้องรับทราบกันมาอยู่ตลอดนะครับว่าการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาก็แล้วแต่เป็นการทดสอบเราจะเป็นเรื่องความทุกข์หรือจะเป็นเรื่องความสุขทั้งหลายทั้งปวงท่านพี่น้องมีจุดประสงค์อยู่เรื่องเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานั่นคืออิลลาตะควีฟาให้เรากลัวแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าอะไรครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตกลงแล้วอัลลอฮ์นำสิ่งต่างๆที่เป็นบททดสอบกับเราวันนี้เราต้องถามตัวของเราดูนะครับว่าหัวใจเราเกรงกลัวอัลลอฮ์มากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือเฉยอัลลอฮ์เอาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตใจของเราไม่เคยรู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยอย่างนั้นหรือเปล่า
พราะถ้าเกิดว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาทดสอบกับเราโดยปกติและคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินย่อมมีความอะไรครับสะทกสะท้านสะทกสะท้านครับถ้าเกิดว่าใจของเราไม่สะทกกับสะท้านกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับสิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าใจของเรามีปัญหาแล้วเหมือนยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องฟังง่ายๆถ้าวันนี้หัวใจของเราเวลาที่เราได้อ่านอัลกุรอานเวลาที่เราได้ยินคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่อ่านอัลกุรอานแล้วหัวใจของเรามันน้อมฟังไหมมันรับฟังไหมถ้าหัวใจของเราน้อมรับและรับฟังใคร่ควรในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแสดงว่าหัวใจเราโอเคเป็นหัวใจที่ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าหัวใจของเราอ่านอัลกุรอานมีใครคนหนึ่งคนใดมาอ่านอัลกุรอานให้เราฟังเราก็รู้สึกเฉยๆอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์อับดุลฮากีมและอาจารย์อับดุลลอฮ์ถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับขอเรียนเชิญบนเวทีพร้อมๆกันเพื่อที่เรานั้นจะได้ร่วมเสวนาแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันทีนี้ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้นะครับก่อนที่ผมจะโยนประเด็นนี้ให้กับอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะคือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเวลาที่เราพิจารณาดูในอายุขัยของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ไม่เยอะมันอยู่ไม่มากเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราว่าอามารอุมมะตีมาบัยนะซิตตีนวะซะบะอีนอายุเฉลี่ยของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยบ่อยมากอยู่ระหว่าง60หรือ70ปี60หรือ70ปีแต่ในระยะเวลา60ถึง70ปีที่ผ่านมาท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนใช้วันเวลาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเกินแล้วนะบางคนเกิน60แล้วบางคนเกิน70แล้ววันนี้เราต้องใคร่ควรว่าวันที่ผ่านมาเราให้อะไรกับชีวิตของเราชีวิตของเราทำอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ชีวิตของเราเสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจะมีประเด็นอะไรที่เป็นการเพิ่มเติมกันนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านประธานในพิธีประธานจัดงานอิหม่ามตอเลบขอเตบบิลานะครับตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราไม่ได้เจอกันเนี่ย2ปีได้ไหมอาจารย์มุฮัมมัด2ปีนะครับโดยประมาณผมจำได้ว่าอิหม่ามตอเลบท่านเชิญผมบรรยายงานมัสยิดนะครับในครั้งคราวที่แล้วแต่งานก็ได้ยกเลิกไปและบรรยายครั้งนี้นะครับโดยกับความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ถูกจัดขึ้นนะครับโดยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เจอกันเกือบ2ปีเนี่ยพี่น้องครับผมสาว่าตัวผมเตี้ยลงนะหรือว่าไมค์มันสูงขึ้นก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยอะไรนะชีวิตที่เราได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับกับชีวิตของเราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหัวข้อนี้มันเป็นคำถามซึ่งต้องการคำตอบว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรานั้นเราได้อะไรบ้างพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับด้วยความเคารพนะครับ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสรรสร้างสิ่งที่ถูกสร้างนะครับนั่นก็คือบรรดามะคลูกอตต่างๆสิงสาราสัตว์ยินมาลาอิกะมาลาอิกะนี่มาจากนูรรัศมีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจานยินมินมาริจิมมินนารจินนี่มาจากไฟไฟที่เป็นเปลวนะครับมนุษย์นี่มาจากดินตมนี่คือการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นสามธาตุด้วยกันมาลาอิกะจินและบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหนือสิ่งอื่นใดมันก็มีอีกพี่น้องครับนั่นก็คือสิงสาราสัตว์ที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้แต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขมวดปมไว้ให้กับพวกเราเนี่ยนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นจินและบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอัลอินส์มาลาอิกะห์นี่เป็นบ่าวที่ภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีหือไม่มีการฝ่าฝืนใดๆทั้งสิ้นไม่มีเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงขมวดปมไว้ให้กับมนุษย์และยินอัลลอฮฺตะอาลาขมวดปมว่ายังไงพี่น้องวะมาคอลักตุลจินวัลอินซ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้สร้างมนุษย์และจินมาเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นใดเลยไม่อิลลาลิยะบุดุนยกเว้นว่าประสงค์หลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างนั่นก็คือมาพักดีมาเคารพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจินก็ต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีเตาฮีดต้องมีการเชื่อมีการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ก็ต้องมีเตาฮีดมีหลักความเชื่อมีการอีหม่านต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าแต่ฮุกมมันก็แตกต่างกันไปเพราะจินนั้นคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นเกบแต่มนุษย์นั่นก็คือพวกเราน่ะเรามองเห็นและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องราวของมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละครับพี่น้องว่าชีวิตของพวกเราที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดพี่น้องถูกเกิดมาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป่าวิญญาณให้พออาเกนบาเล็กมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ฮุกมเริ่มบังคับเราอยู่ภายใต้ฮุกมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการจ่ายซะกาตทำฮัจญ์ทุกสิ่งอย่างที่เป็นฟัรฎูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ให้กับบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือพวกเราเนี่ยแหละเหล่าบรรดามนุษย์ว่าจะต้องทำตามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งเอาไว้พอเวลาอาเกนบาเล็กพี่น้องถ้าผู้ชายนี่พูดตรงไปตรงมาก็มีอสุจิเคลื่อนออกมาฝันถ้าผู้หญิงมีเฮดมีเลือดประจำเดือนพอหลังจากนั้นแหละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับฮุกมนะมันเต็มร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีการสอนอาจจะมีการสั่งในเรื่องราวของการละหมาดมีการสอนมีการสั่งมีการบอกกล่าวในเรื่องราวของการถือศีลอดถ้า7ขวบนี่ให้เริ่มถ้า10ขวบเมื่อไรนี่ถ้ายังไม่ละหมาดในซุนันของอิหม่ามติรมีซีนี่พี่น้องครับอิหม่ามติรมีซีบันทึกเอาไว้ให้แขวนไม้อยู่ที่ข้างฝาบ้านถามว่าแขวนนะแขวนเพื่ออะไรแขวนเพื่อครูเด็กๆมันจะได้ละหมาดกันทำตามฟัรฎูที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งได้สอนเอาไว้ทีนี้พออาเกนบาเล็กไปแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับดูฮะดีษกุดซีบทหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสนบีพูดนะ
ฮะดีษกุดซีนี่คือฮะดีษที่เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บันทึกไว้ในอัลกุรอานไม่ใช่แต่เป็นฮะดีษอัลลอฮ์ตะอาลาสนทนาพูดคุยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกอินนีคอลักตุอิบาดีแท้จริงฉันหมายถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยคอลักตุฉันได้สรรสร้างอิบาดีบ่าวของข้าบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุนาฟะมาในสภาพที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ฟิตเราะห์ใสสะอาดบริสุทธิ์นี่หมายความว่ายังไงพี่น้องครับมาในสภาพที่ว่าไม่มีบาปรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะมาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ทีนี้พอมาอยู่บนโลกดุนยาแล้วมันจะมีปัจจัยที่จะทําให้บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหลงทางและปัจจัยหลักพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือบรรดาชัยฏอนยินที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเพราะมันได้สัญญิงสัญญามันได้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้แล้วว่ายาอัลลอฮ์ขอให้ตัวฉันเนี่ยได้อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้อิลาเยามียูบาซุนไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะตและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงอนุมัติให้มันขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุมัติให้กับมันอิบลิสแต่ประเด็นนี้มันแปลกพี่น้องบางทีคนเราน่ะดันไปขอกับยินดันไปขอกับชัยฏอนซะนั้นทั้งที่ชัยฏอนอิบลิสมันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องคิดนะพี่น้องนะว่าการขอของเราเราต้องผูกต้องมัดต้องมีอะกีดะห์ด้วยกับการขอที่จะต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอิหม่ามตามมัสยิดนี่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังลูกญะมาอะห์ในข้อนี้นะครับว่าห้ามโดยเด็ดขาดในการที่บ่าวคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่จะไปขอกับสิ่งอื่นไม่รู้แหละพี่น้องจะเป็นมนุษย์เป็นยินเป็นสัตว์เป็นวัตถุเป็นต้นไม้เป็นต้นกล้วยเป็นอะไรตาอะไรต่างๆเหล่านี้ห้ามโดยเด็ดขาดไม่งั้นแล้วนี่ฮุกมมันจะกลายพี่น้องจากการขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออิบาดะห์แต่ถ้าหากว่าท่านไปขอต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเขาเรียกว่าชิริกและอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมและการชิริกนั้นมันเป็นซุลมันเป็นการอาธรรมที่สุดแล้วพี่น้องในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาและในเรื่องราวของชิริกใหญ่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยโทษให้แต่ถ้าบาปอื่นล่ะก็ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกแล้วว่าถ้าบาปอื่นนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้ยกเว้นเรื่องราวของชิริกเพราะฉะนั้นบรรดาอิหม่ามตามมัสยิดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังลูกญะมาอะห์ในข้อนี้เพราะใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาบ่าวของพระองค์เนี่ยในสภาพที่ฮูนาฟะใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะมาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ก็รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเตาฮีดอย่างถูกต้องแต่พอมาอยู่บนโลกดุนยาแล้วอะเกนบาเล็กแล้วพี่น้องมันจะมีปัจจัยหลักนั่นคือชัยฏอนบรรดาชัยฏอนที่จะสอนสั่งพี่น้องกระซิบกระซาบในหัวจิตหัวใจของบรรดามนุษย์ทั้งหลายว่าขอสิต่อสิ่งอื่นนะขอสิอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะเผาๆหน่อยในเรื่องราวในการทำตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละกะละเอาไว้บ้างอย่าไปเต็มที่เพราะนั่นมันแค่ซุนนะชัยฏอนมันจะพูดแบบนี้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าชัยฏอนเนี่ยแหละมันจะทำให้ปวงบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหันเหออกจากทางที่เที่ยงตรงออกจากทางที่เป็นมุสตะกีมไปหาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เรารู้เราทราบพี่น้องและผมมั่นใจว่าในสถานที่แห่งนี้หรือพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านเราต่างคนต่างมั่นใจว่าการที่เราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เราอยู่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เพื่อการทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เพื่อกระทำตามในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่
เพื่อที่จะหลีกห่างจากข้อห้ามต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ห้ามนะพวกท่านทั้งหลายบ่าวของข้าอย่าเข้าใกล้ไม่เอาออกห่างมาและไปสู่ความใกล้ชิดในหลักการนั่นคืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะห์ตะห์ริมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคนที่เป็นหัวหน้าคนที่มีความรับผิดชอบจริงอยู่ละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับไอตอนเรายังเด็กๆอยู่นะคนที่รับผิดชอบนั่นคือพ่อของเรานั่นคือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวของเราจนกระทั่งว่าเราอาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยพี่น้องบรรลุศาสนภาวะเรียบร้อยฮุกกลมมันตกอยู่ที่เราว่าการละหมาดของเราเราได้ของเรามันไม่ใช่ว่าการละหมาดของพ่อจะได้กับเราด้วยไม่ใช่แต่อันนั้นเป็นตัวอย่างเอาว่ากันไปแต่การละหมาดของเราอิบาดะห์ของเรามันได้กับเราถ้าพ่อถ้าแม่สอนสั่งแล้วนั่นคือจบบอกแล้วว่ามุฮัมมัดนะละหมาดนะซุบฮีเวลานี้นะมุฮัมมัดนะเวลาอัสรีเวลานี้นะอับดุลฮากิมเวลานี้นะคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฮุกกลมของพ่อของแม่ที่เขาได้สอนได้สั่งเรานั้นเขาผ่านพ้นไปแล้วและถ้าเราไม่ทำพี่น้องมันจะตกอยู่ที่เราอะไรอ่ะบาปบาปมันจะตกอยู่ที่เราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจนกระทั่งว่าวันหนึ่งเราแต่งงานมีครอบครัวคนที่เป็นเสาหลักในครอบครัวนั่นคือหัวหน้านั่นคือคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นสามีจะต้องดูแลภรรยาจะต้องดูแลลูกดูแลเต้าให้เรียบร้อยอยู่ในสังคมแห่งความเป็นมุสลิมความเป็นอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอันฟุซากุมนะปกป้องตัวของสู่เจ้าให้ดีอย่าไปทำบาปอย่าไปเกินเส้นที่ศาสนานั้นได้ขีดเอาไว้ว่าฮุกกลมเรื่องนี้อยู่แค่นี้นะการซื้อขายมีแบบนี้นะการร่วมสังคมมีแบบนี้นะในสังคมแห่งความเป็นมุสลิมสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติมันต้องอยู่ในกรอบนี้นะว่าอะห์ลีกุมอัลลอฮฺตะอาลาบอกกับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและคนที่อยู่ในครอบครัวว่าปกป้องพวกเขานะให้พ้นจากความทำผิดทั้งหลายการประพฤติการปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องบอกเขาสอนสั่งเขาอัดดุนยาซิจนุลมุมินวะจันนะตุลกาฟิรดุนยาเสมือนกับกรอบขีดกั้นเอาไว้บางคนแปลว่าคุกเอาว่ากันไปพี่น้องแต่มันคือกรอบที่เราจะต้องอยู่ในความเป็นอิสลามอยู่ในความเป็นมุสลิมนั่นคือการที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าฮุกกลมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้อานัตภายใต้คำสั่งไม่ว่าจะเป็นฟัรดูหรือสุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกต่อไปในหะดีษซอฮีฮ์ว่ากุลลุกุมรออินพวกท่านทั้งหลายนั้นมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบว่ากุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติและจะต้องรับผิดชอบนะในส่วนที่ท่านนั้นเป็นภาระของท่านทั้งหลายใครอ่ะพี่น้องพ่อแม่พ่อดูลูกยังไงดูภรรยายังไงภรรยาดูในเรื่องราวในบ้านแบบไหนอย่างไรคนที่เป็นลูกมีหน้าที่ว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติกับพ่อจะต้องประพฤติปฏิบัติกับแม่ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้อานัตภายใต้ฟัรดูหรือซุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครเกินขอบเกินเขตของความเป็นอิสลามชีวิตของเราจะต้องอยู่ในกระบวนการแบบนี้พี่น้องแต่บางทีบางครั้งพี่น้องครับด้วยกับซุนนะฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าทุกคนจะต้องรับผิดชอบและนบีก็บอกต่อไปอิหม่ามคนที่เป็นผู้นำตามมัสยิดคนที่เป็นอิหม่ามในมุกเกมคนที่เป็นอิหม่ามในสังคมท่านก็จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในสังคมนั้นๆบางทีคนเราพอถูกดันให้เป็นอิหม่ามจึงไม่อยากจะเป็นอิหม่ามไงพี่น้อง
บางทีบอกอาจารย์มุฮัมมัดเป็นอิหม่ามซี่มูเก็มของอาจารย์มุฮัมมัดอาจารย์มุฮัมมัดจะได้ดูแลได้ทั่วถึงสามารถชี้นกเป็นนกได้สามารถชี้ไม้ก็เป็นไม้ได้แต่บางทีบางครั้งคนเราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพอเวลาไปดูความเหมาะสมแล้วเรามีภาระตรงนั้นมีภาระตรงนี้ก็ว่ากันไปครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดในหน้าที่ของความเป็นอิหมัมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมเราถูกขับเคลื่อนด้วยกับคนที่เป็นผู้นำในสังคมถูกไม่ถูกสังคมของเราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าจะบอกว่าเวลาละหมาดให้ยืนชิดอิหมัมก็ต้องบอกว่าให้ยืนชิดบางทีบางครั้งนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับไปละหมาดในมัสยิดหนึ่งข้อเตบขึ้นคุตบะว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกเอาไว้ว่าการจัดซอฟของมะลาอิกะห์ที่จัดซอฟต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจัดซอฟยังชิดกันเลยขึ้นข้อเตบนี่ขึ้นนี่คุตบะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงตามซุนนะตามหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอเวลาข้อเตบลงมาเป็นอิหม่ามพี่น้องด้วยความเคารพนะครับคนที่เป็นมะมุมดูคนที่เป็นอิหม่ามจริงๆอ่ะว่าเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าอิหม่ามจริงอิหม่ามในสังคมบอกว่าให้เข้าแถวชิดเขาก็จะเข้าแถวชิดแต่ถ้าหากว่าอิหม่ามจริงอิหม่ามรอสมีอิหม่ามตามทะเบียนบอกว่าวันนี้ไม่ก็คือไม่พี่น้องแต่วันนี้อิหม่ามเป็นยังไงล่ะครับจะขับเคลื่อนสังคมด้วยกับความเป็นอิสลามท่านต้องมีอิสลามท่านจะมีแขกไม่ได้ครับพี่น้องด้วยความเคารพอิหม่ามนี่พี่น้องไม่ใช่ว่าจะมัมอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอิหม่ามบางทีก็อิหม่ามจริงๆนะอีมัมกันอย่างเดียวเลยอีนี่มัมอย่างเดียวแต่อิหม่ามคือผู้นำพี่น้องผู้นำในสังคมจนกระทั่งบางลัทธิที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับความเป็นมุสลิมไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับความเป็นอิสลามผู้นำของเขาบอกว่านี่แหละคือจิตวิญญาณของเขาแต่วันนี้อิหม่ามในสังคมของพวกเราเป็นยังไงล่ะครับที่ผ่านมาเราเป็นแบบไหนอย่างไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่เคารพในวันกิยามะห์เนี่ยเบื้องต้นนะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสังคมเราจะถูกขับเคลื่อนด้วยกับอิหม่ามตามมัสยิดคนที่มีหน้าที่และถูกยอมรับว่านี่แหละคืออิหม่ามของฉันหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวันที่ใบหน้าของพวกเขาจะถูกพลิกกลับไปกลับมาเยามาตุกัลละบูจูฮุฮุมฟินนารใบหน้าของพวกเขานั้นจะถูกพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาฟินนารถูกพลิกที่ไหนพี่น้องครับนี่อายะห์อัลกุรอานในขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะกูลูนยาไลตะนาอะตออนัลลอฮ์วะอะตออนัรรอซูละแล้วคนที่ไปอยู่ในขุมนรกที่ถูกพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาอยู่เนี่ยเขาจะพูดรำพึงรำพันกันว่าโอ้ความระทมทุกข์ของเราเอ๋ยถ้าไอตอนที่เราอยู่ดุนยาเนี่ยนะเราปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลมันก็คงจะดีหรอกนี่ไปคิดกันที่ไหนเนี่ยไปคิดกันที่ไอ้ตอนที่อยู่ในขุมนรกแล้วบังเลยไอ้แทนที่ว่าจะคิดตอนที่อยู่ดุนยานี้เนี่ยแต่พวกนั้นไปคิดไหนในขุมนรกถ้าเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลมันก็คงจะดีวะกาลูร็อบบะนาอินนาอะตออนาซาดะตานาวะกุบะรออานาฟะอะฎอลลูนัสซะบีลาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกต่อไปข้าแต่พระเจ้าของเราหมายถึงชาวนรกได้พูดกันแท้จริงเราเนี่ยได้เชื่อฟังปฏิบัติตามบรรดาหัวหน้าของพวกเราใครล่ะครับพี่น้องชาวนรกที่ไปอยู่ขุมนรกในวันนู้นในวันกิยามะห์เขาบอกว่าเขาปฏิบัติตามใครอ่ะบรรดาผู้นำของพวกเราหัวหน้าของพวกเราดังนั้นพวกเขาได้ทำให้พวกเรานั้นหลงผิดฟาอัลลูนัสซาบีลา
คนต่างๆเหล่านั้นแหละทำให้พวกเราเนี่ยหลงผิดใครทำให้หลงอิหม่ามผมไม่ได้บอกว่าอิหม่ามทุกมัสยิดทำให้คนหลงนะไม่ใช่พี่น้องต้องแยกประเด็นให้ถูกนะครับถ้าอิหม่ามตามมัสยิดพี่น้องดูแลปกครองลูกจะมาให้อยู่ในกรอบของความเป็นมุสลิมอย่างที่ผมเรียนข้างต้นพี่น้องท่านจะเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณความเป็นมุสลิมความเป็นมุสลิมมันจะอยู่ในจิตวิญญาณมันจะอยู่ในหัวจิตหัวใจของลูกจะมาแต่ถ้าท่านเป็นอีมัมมัมมัมอยู่แบบนี้เองแหละแล้วจะทำไงล่ะครับมัมกันตลอดเลยมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ได้แต่มัมนั่นแหละครับถูกไหมอ่ะจนกระทั่งไปในวันกิยามะห์ชาวนรกบอกอัลลอฮ์พวกเขาน่ะนำเราฟะอัลลลูนัสซาบีลาทำให้พวกเรานั้นหลงทางรับบะนาอาติฮิมเดียไฟนียาอัลลอฮ์ฟังนะพี่น้องชาวนรกจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดลงโทษพวกเขาเดียไฟนีมินอาซาบสองเท่าด้วยกันชาวนรกขอต่ออัลลอฮ์วะลันฮุมละอานันกะบีราและทรงสาปแช่งพวกเขาซึ่งเป็นการสาปแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องครับนี่คืออายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อะห์ซาบอายะห์ที่66ถึงอายะห์ที่68และมันคือความเป็นจริงจริงอยู่ทุกวันนี้เราสัมผัสไม่ได้หรอกครับแต่อายะห์อัลกุรอานทุกอายะห์ซูเราะห์ทุกซูเราะห์ที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานเราต้องเชื่อเราห้ามที่จะปฏิเสธจนบางครั้งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่ได้ถามในเรื่องราวของสวนสวรรค์อย่างเดียวนะครับบางแลไม่ใช่นะพี่น้องด้วยความเคารพไม่ใช่ว่านบีครับถ้าซอดากอห์แล้วฉันจะได้สวรรค์ชั้นไหนนบีครับถ้าท่านถือศีลอดแล้วจะได้เข้าประตูอัรรอยยานใช่มั้ยนบีครับถ้าละหมาดแล้วฉันจะได้อยู่สวรรค์ชั้นไหนไม่ใช่พี่น้องซอฮาบะห์เขาไม่ได้ถามกันเพียงแค่นี้พี่น้องด้วยความเคารพครับแต่ซอฮาบะห์พี่น้องครับเขาถามถึงเรื่องที่จะนำพาพวกเขาไปสู่นรกด้วยว่าสิ่งใดอันใดอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากสิ่งนั้นถ้าเขาประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะทำให้เขาตกอยู่ภายใต้ขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละพี่น้องครับเขาจะไม่ทำซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านฮุไซฟะห์บินอัลยะมันรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาบอกว่ากานันนาสยัสอะลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลค็อยรซอฮาบะห์คนอื่นๆถามถึงแต่เรื่องความดีไม่ได้ห้ามนะครับพี่น้องว่าจะถามถึงเรื่องความดีแต่ฮุไซฟะห์บินยามานบอกว่าคนอื่นๆนั้นถามถึงแต่เรื่องความดีวะกุนตุอัสอาลูฮูอานิชัรริแต่ฉันเนี่ยใครฮุไซฟะห์บินอันยามานถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาคอฟะตะอันยุดริกะนีแต่ฉันเนี่ยนะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องความชั่วร้ายอันเนื่องมาจากว่าฉันเนี่ยกลัวว่าฉันจะประสบกับเรื่องนั้นกลัวว่าจะไปทำบ้างแหละกลัวจริงๆว่าตัวฉันเองนั้นจะไปทำจนกระทั่งพี่น้องที่เคารพฟะกุลตุยารอซูลัลลอฮ์โอท่านนบีครับในอดีตฉันอยู่ในห้วงเหวแห่งญะฮิลียะและความโสมมซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับในยุคญะฮิลียะในยุคฮามะจียะพวกเขาต่ำที่สุดครับปฏิเสธไม่ได้นะฮะแต่ซอฮาบะห์เนี่ยแหละพี่น้องพออัลกุรอานมาพอซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากต่ำที่สุดพี่น้องซอฮาบะห์กลับขึ้นไปสูงที่สุดด้วยกับการที่เขาเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราสูงพอหรือยังพี่น้องครับด้วยความเคารพเราสูงพอหรือยังพี่น้องถ้าเรายังไม่สูงไม่พอเรายังสูงไม่พอเราเอาหัวใจของเราเข้าหากุรอานครับเราเอาหัวใจของเราเนี่ย
เข้าสู่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้สูงให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เราต่ำใช่ไหมอ่ะเราบอกเราเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเราเป็นคนชั่วใช่ไหมเรายังเคารพภักดีสักการะต่ออัลลอฮ์ตะอาลายังไม่พอใช่ไหมถ้าเราบอกเรายังไม่พอยังสูงไม่พอเอาหัวใจของเราเข้าสู่กุรอานและหะดีษสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านจะสูงเหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านฮุซัยฟะห์พูดต่อไปนบีครับเราเนี่ยเคยอยู่ในห้วงแห่งจาฮิลียะห์และความโสมมหลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาประทานความดีงามให้แก่พวกเราแล้วหลังจากความดีงามเนี่ยเราจะประสบกับความชั่วร้ายอีกมั้ยผู้ไซฟ้าถามเราเคยอยู่ในห้วงแห่งความเลวร้ายอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดสิ่งดีให้กับเราด้วยกับกุรอานด้วยกับหะดีษแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะประสบพบเจอกับความชั่วร้ายอีกไหมนบีตอบพี่น้องใช่ท่านจะต้องเจอจะต้องประสบพบเจอกับความเลวร้ายอีกครั้งหนึ่งผู้ไซฟ้าถามกับแล้วหลังจากความชั่วร้ายนั้นเราจะประสบกับความดีงามอีกไหมนบีนบีบอกใช่สิฮุซัยฟะห์หลังจากประสบกับความเลวร้ายเนี่ยมันจะมีความดีแต่เนื้อในนั้นมันจะมีควันมันจะมีตะควันจับได้ไหมเนี่ยควันหมอกจับได้ไหมครับพี่น้องหมอกกับควันแตกต่างกันถ้าหมอกตอนเช้าๆนี่อากาศดีอยู่ของ20นี่อากาศดีครับทุกวันนี้ผมอยู่แครายอัลฮัมดุลิลละห์ตื่นเช้าพาลูกปั่นจักรยานอากาศดีมากครับแต่ถ้าเป็นควันบางแหละดีไหมไม่ดีถ้าเป็นควันฟืนควันไฟมันไม่ดีครับแสบจมูกแสบตาจนกระทั่งว่าต้องเอาตาไปลืมในน้ำให้สิ่งที่มันเป็นควันน่ะสลายออกไปนบีบอกว่าแต่เนื้อในนั้นจะมีแต่ควันฮูไซฟะถามกับควันคืออะไรครับท่านนบีควันคืออะไรครับวะมาดะคอนูฮูควันน่ะคืออะไรครับท่านนบีนบีตอบว่าการที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดประกอบการงานขึ้นนอกเหนือจากแบบฉบับคำสอนของฉันของจริงไหมเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนำโดยอิหม่ามพี่น้องไปประกอบไปกระทำสิ่งที่บอกว่านี่แหละคืออิบาดะห์แต่มันไม่ใช่แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีประโยชน์ไหมครับจับต้องได้ไหมครับมันจับต้องไม่ได้พี่น้องนบีจึงบอกแบบนี้นบีบอกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดประกอบการงานขึ้นนอกเหนือจากแบบฉบับคำสอนของฉันและชี้นำผู้คนสู่แนวทางอื่นจากฉันเป็นยังไงในชีวิตของเราพี่น้องครับการที่เราได้อยู่ในสังคมตั้งแต่อาเกนบาเล็กขึ้นมาพี่น้องด้วยความเคารพถ้าทุกวันนี้อิหม่ามนำพวกเราสู่ความดีงามอัลฮัมดุลิลละห์คนที่เป็นผู้รู้ชักจูงเราชี้นำพวกเราไปสู่แนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นควันล่ะมันจับต้องไม่ได้มันไม่มีประโยชน์และหนำซ้ำพี่น้องไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ตอบรับนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ตอบรับต่อมานบีก็บอกต่อไปว่าแล้วพวกท่านจะรู้จักพวกเขาโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นจะรู้จักคนที่ชี้นำในสังคมโดยที่ว่านี่แหละเขาชี้นำไปในทางที่มันไม่ถูกต้องแล้วมองแล้วก็จะรู้ฟังแล้วก็จะรู้นี่แหละมันไม่ใช่ซุนนะมันไม่ใช่อิบาดะห์ที่เป็นรากฐานมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ฮุซัยฟะห์ถามต่อไปแล้วพอหลังจากนั้นล่ะครับนบีหลังจากความดีงามนั้นเนี่ยเราจะประสบกับความชั่วร้ายอีกไหมนบีตอบใช่พวกท่านทั้งหลายจะต้องประสบกับความชั่วร้ายอย่างแน่นอนยังไงอ่ะพี่น้องนบีบอกว่านะอัมดูอาตุนอะลาอับวาบิจะฮันนัมนี่ชัดเจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะประสบจะปรากฏบรรดาผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนเป็นดุอาเป็นดาอีสู่นรกยะฮันนัม
พี่น้องครับนี่หะดีษซอฮีห์ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีผมว่านะบางครั้งนะเราต้องจัดบรรยายนะครับบางแลดูอาตยะฮันนัมถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆโต๊ะครูนรกก็นบีบอกพี่น้องไม่ต้องสงสัยนะครับนี่หะดีษของท่านนบีโต๊ะครูนรกมีไหมครับมีก็นี่ไงนบีบอกในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีในหนังสือฟัตฮุลบารีซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมมีอิหม่ามบะกอวีอธิบายเอาไว้ในตัฟซีรของท่านก็มีในชัรฮุสซุนนะห์ของอิหม่ามบัรบะฮารีก็มีนี่อิหม่ามซะลัฟทั้งนั้นนะครับนบีพูดต่อไปนบีบอกจะปรากฏบรรดาผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนดาอีสู่นรกยะฮันนัมและใครก็ตามที่เดินตามมันอัจาบะฮุมอิไลฮาฟะซะฟูฮูฟีฮาใครก็ตามที่เดินตามอิหม่ามแบบนี้ผู้นำแบบนี้ก็ครูแบบนี้แน่แท้ที่สุดเสมือนเขากำลังโยนตัวของพวกเขาเองสู่ขุมนรกนี่หะดีษซอฮีหะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับด้วยความเคารพนะครับเวลาเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเวลาที่เราต้องการที่จะเข้าใกล้ในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องดูครับเวลาที่เราจะเรียนรู้เวลาที่เราจะปฏิบัติตามในการใช้ชีวิตของพวกเราตั้งแต่ความเป็นมุสลิมของเราที่เรารู้จักขึ้นมาเราจะทำอามัลอิบาดะห์แบบไหนอย่างไรดูสิครับพี่น้องต้องพิจารณาเวลาจะเรียนเวลาจะสอนเวลาจะประพฤติปฏิบัติในเรื่องราวของอามัลอิบาดะห์จะทำอย่างไรให้อิบาดะห์ถูกตอบรับณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อิบาดะห์แบบแช่แข็งแบบนี้ไม่เอาครับละหมาดแช่แข็งละหมาดยังไงอะละหมาดแล้วละหมาดแล้วเคยแล้วอิบาดะห์แบบแช่แข็งเคยรู้มาแบบไหนก็ทำแบบนั้นไม่เอาพี่น้องวันนี้เราต้องเรียนรู้ในเรื่องราวซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากขึ้นและเราต้องเลือกว่าใครที่จะมาเป็นอิหม่ามของพวกเราใครที่จะมาเป็นผู้นำของพวกเราใครที่เราจะเลือกความรู้จากเขาไม่ใช่ว่าชีวิตที่เกิดมาอะเกนบาเลกที่ผ่านมาแบบลุยตลอดเขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นไม่พินิจพิเคราะห์ไม่พิจารณาเลยบางคนบอกฉันกับซุนนะห์ซุนนะห์ยังไงซุนนะห์แช่แข็งก็เป็นซุนนะห์ไปแล้วฉันเนี่ยแหละเป็นซุนนะห์ซุนนะห์ยังไงก็นี่แหละซุนนะห์แค่ไม่เข้ากูโบไม่ขอดูอาในกูโบแค่นั้นแหละเป็นซุนนะไม่ใช่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเราเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามในชีวิตที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราเต็มแก้วแล้วพี่น้องไม่ได้ครับความเป็นมุสลิมของเราห้ามเต็มแก้วเราต้องศึกษากันต่อไปเราต้องเรียนรู้กันต่อไปเพื่อที่จะใกล้ชิดกับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเพื่อที่ว่าอิบาดะห์ของเรานั้นจะใกล้ชิดกับสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอาจารย์มุฮัมมัดครับครับจะซากัลลอฮุคอยรอนนะสิ่งที่อาจารย์อับดุลฮากิมได้นำเสนอให้กับท่านพี่น้องถือได้ว่าเป็นประโยชน์ถือได้ว่าเป็นข้อคิดเตือนสติพวกเราอย่างได้ดีเหลือเกินเพราะเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราไม่มาคุยเรื่องนี้ถ้าวันนี้เราไม่มากระตุ้นกันในเรื่องบางนี้เรื่องแบบนี้บางคนอาจจะลืมก็มีอาจารย์อับดุลฮากีมได้บอกกับเราในช่วงต้นนะครับว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสรรสร้างมนุษย์และยินมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีจุดประสงค์เป้าหมายอื่นใดเลยยกเว้นเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยมีมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับที่วันนี้ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรถ้า
ถ้าเกิดว่าวันนี้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ไว้เพื่ออะไรเนี่ยท่านพี่น้องละหมาดไม่ขาดหรอกครับทำความดีไม่ขาดหรอกครับบวชไม่ขาดหรอกครับอ่านอัลกุรอานไม่ขาดหรอกฟังบรรยายไม่ขาดหรอกถ้ารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเพื่ออะไรแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องมนุษย์ไม่ใช่น้อยนะครับที่หลงลืมประเด็นนี้ไปทั้งที่ว่ามันเป็นจุดประสงค์เป้าหมายหลักเลยชัดเจนแล้วอัลลอฮ์บอกกับเราว่าชัดเจนเลยสร้างมาไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วให้มาอิบาดะและการอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องโดยจุดเริ่มต้นของมนุษย์ทุกๆคนนบีอาดัมมาอะลัยฮิสลามถูกสร้างมาจากดินส่วนตัวพวกเราเนี่ยท่านพี่น้องถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิเพียงหยดเดียวที่มันพุ่งออกมาเนี่ยท่านพี่น้องจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะมองกันตามจริงๆนะเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยมาจากน้ำอสุจิหยดเดียวนะท่านพี่น้องถามว่าทำไมพูดอย่างนี้ท่านพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวให้เราฟังอ่ะคุลิกอมิมมาอินดาฟิกะที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุรอัตตอริกถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิหยดเดียวแต่หลังจากนั้นด้วยวิวัฒนาการอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาจากน้ำอสุจิหยดเดียวเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดไปเป็นก้อนเนื้อและอัลลอฮ์กระเป๋าวิญญาณให้ทำให้ร่างกายของเราเป็นเนื้อหนังมังสาจนกระทั่งคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดามาแบบสภาพที่โป๊เปื่อยท่านพี่น้องเสื้อผ้าไม่มีสักตัวนึงจนกระทั่งท่านพี่น้องลองคิดดูสิอัลลอฮ์ไม่ได้เอาโทษอะไรเลยอัลลอฮ์ให้ลมหายใจอัลลอฮ์ให้อาหารอัลลอฮ์ให้มีชีวิตจนกระทั่งอายุ15ปีอย่างที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้บอกกับเราถ้าผู้ชายก็ถึงอะไรอาเกนบัลเลกก็คือฝันถ้าผู้หญิงก็มาประจำเดือนอัลลอฮ์ไม่เอารู้เอาชี้กับเราในท่านพี่น้องเท่าไหร่15ปีจะไม่ละหมาดเหรอไม่ได้มีปัญหาถ้ายังไม่บรรลุเนี่ยแต่ก็เป็นหน้าที่สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่จะต้องคอยสั่งคอยสอนคอยบอกท่านพี่น้องลองคิดดูสิครับ15ปีเนี่ยที่อัลลอฮ์ไม่ได้เอาอะไรกับเราเลยนะ15ปีเราทำอะไรไปเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาผิดไม่อัลลอฮ์ไม่ถือโทษโกรธเคืองเอาความเลยเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าคนคนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะท่านพี่น้องฮุกกลมทั้ง5ที่อัลลอฮ์จะกำชับสั่งใช้กับเขาไม่เกิดไม่ละหมาดไม่มีปัญหาไม่ถือศีลอดก็ไม่ได้มีปัญหาทำยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ต้องอะไรครับคนที่เป็นพ่อแม่ต้องคอยประคับประคองคอยเตือนคอยบอกคอยใช้ท่านพี่น้องหลังจากที่อะไรหลังจากที่เราบรรลุนิติภาวะไปแล้วจะผู้หญิงจะผู้ชายก็ดีท่านพี่น้องอัลลอฮ์เพิ่งจะเริ่มจดบันทึกความดีของเราอะหลังจากที่เราบรรลุนิติภาวะมาแล้วท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยอายุของเราเท่าไหร่แล้วอายุของเราเท่าไรแล้วท่านพี่น้องในสังคมมุสลิมของเราวันนี้บรรลุนิติภาวะมาไม่รู้กี่20ปีแล้วละหมาดยังไม่เอานะท่านพี่น้องว่ามีไหมในสังคมมุสลิมของเราอ่ะบวชยังไม่ครบเลยบวชยังไม่เอาเลยกุรอานยังไม่อ่านเลยอ่านยังไม่ออกเลยท่านพี่น้องว่ามีไหมมีแล้วเยอะไหมเยอะนี่อ่ะผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องเราให้อะไรกับชีวิตของเราได้อะไรอ่ะเราได้อะไรกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบอกกับเราหรือเรามาอยู่ในโลกดุนยาเดี๋ยวตายแล้วก็จบกันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่คนที่เป็นมุสลิมนะท่านพี่น้องคนที่ฉลาดคือคนที่อะไรต้องตรวจสอบชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อเชื่อวันนะว่าคนที่เป็นมุสลิมนะท่านพี่น้องวันนี้มันต้องดีกว่าเมื่อวานถ้าเมื่อวานไม่ได้อ่านอัลกุรอานวันนี้ต้องอ่านท่านพี่น้องนั่นคือคนของคนที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้กำหนดปมให้กับท่านพี่น้องอย่าลืมเป็นเด็ดขาดว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรถ้าใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ลืมว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรท่านพี่น้องเขาก็ใช้ชีวิตไปในโลกดุนยาแบบสิงสาราสัตว์มีประโยชน์อะไรครับตื่นเช้าขึ้นมาดูอาก็ไม่กล่าวอัลลอฮ์ให้นอนไปในยามค่ำคืนนะท่านพี่น้องนอนไปนอนในแอร์สบายหายใจก็มีลมหายใจตื่นขึ้นมาท่านพี่น้องมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องคนประเภทอะไรเนี่ยคนชนิดอะไรเนี่ยจะกล่าวดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณสักคำหนึ่งยังไม่มีเลยท่านพี่น้องเป็นบ่าวชนิดอย่างไรเนี่ย
แล้วที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผ่านมา2ปีอัลลอฮ์ให้เรารอดพ้นจากโควิด19ไม่ให้เราเสียชีวิตหรือบางทีให้เรานะให้เราติดโควิดแต่ไม่เอาชีวิตของเรากลับไปเรายังไม่ได้อะไรกันอีกเหรอเราต้องได้ท่านพี่น้องความกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต้องมากขึ้นมากกว่าเดิมกับสิ่งที่ผ่านมาถ้าวันนี้เราไม่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านไม่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมท่านพี่น้องนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าความกลัวที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งต่างๆมาทดสอบกับเราไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเราจะเป็นมุสลิมประเภทแบบนั้นไม่ได้เราจะมีความสุขเราต้องได้ข้อคิดและก็บทเรียนเราจะมีความทุกข์มาประสบกับเราต้องได้ข้อคิดกับชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้บอกกับท่านพี่น้องอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดกับท่านพี่น้องและบางทีเวลาผมมองไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เสียใจบางทีก็เจ็บใจบางทีก็เจ็บใจผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าโลกดุนยาของเราใบนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้ถ้ามนุษย์ทุกคนอาจารย์อับดุลฮะกีมได้เน้นย้ำนะว่าถ้าวันนี้มนุษย์ทุกคนรู้หน้าที่คนทุกคนไม่เหนื่อยหรอกครับครูบาอาจารย์ไม่เหนื่อยด้วยทุกวันนี้เป็นไงคนทุกคนรู้หน้าที่ไหมคนที่เป็นพ่อแม่ถ้ารู้หน้าที่ตอนนี้ก็ไม่ผักภาระไปให้ครูคนทุกคนถ้ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์มอบหมายให้กับเราเนี่ยท่านพี่น้องต่างคนต่างทำนะท่านพี่น้องลองคิดดูสิว่าอะไรมันจะหนักไหมไม่หนักหรอกแต่ทุกวันเนี่ยที่มันหนักเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยลืมหน้าที่กันคนที่เป็นพ่อแม่เมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ขึ้นกุตบะห์ไปครั้งนึงละผมก็เหมือนในคล้ายแบบพูดด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจอะว่าสังคมมุสลิมของเราทุกวันเนี่ยพ่อมันลืมหน้าที่กันลูกไม่ละหมาดโทษใครบ้างแล้วโทษใครลูกไม่ละหมาดลูกไม่บวชโทษใครลูกอ่านก็ลูกอ่านคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ออกโทษใครครูเหรอพ่อแม่จริงๆมันต้องเอาไม่เรียวฟาดพ่อแม่ใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านพี่น้องอยากจะฝากท่านพี่น้องนะครับให้พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะทุกๆหน้าที่อย่างที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้บอกท่านพี่น้องเราเนี่ยในฐานะคนที่เป็นพ่อแม่เราฐานะคนที่เป็นผู้นำสังคมในฐานะคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและคนทุกคนก็รู้โดยซ้ำไปนะครับว่าทุกๆหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบหมายให้กับเราโดนสอบทุกๆคนนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้จะมีอะไรที่ต่อเติมนะครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์กับหัวข้อเรื่องนะครับที่ผ่านมาให้อะไรกับชีวิตเราบ้างครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك وأغنيني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญสักเกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านเราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับกับการที่เราได้มีโอกาสที่จะจัดงานประจำปีของมัสยิดแบบนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยนะครับยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพระประสงค์ของพระองค์ทำให้หลายๆอย่างที่เป็นนะครับมาตรการความเข้มงวดเนี่ยนะครับก็คลี่คลายลงไปบ้างฉะนั้นตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับเราก็วางเว้นจากการจัดงานหรือแม้กระทั่งการบรรยายให้ความรู้ประจำเดือนประจำสัปดาห์วันนี้ทางมัสยิดดารุลมุอ์มินีนของ15นะครับได้จัดงานเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนของชุมชนของมัสยิดโรงเรียนดารุลมุมินีนเมื่อสักครู่นะครับตอนที่ท่านประธานจัดงานนะครับ
ได้กล่าวรายงานบนเวทีผมเองนั่งฟังอยู่ด้านหน้ามีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่ผมเองก็อดที่จะคิดตามไม่ได้ว่าคนคลอง15เองเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆเลยเพราะว่าที่คลอง15แห่งเนี่ยนะครับเรามีบุคลากรการศึกษามีครูบาอาจารย์มีบุคคลซึ่งที่นะครับได้สร้างประโยชน์คุณอุปการสำคัญสำคัญหลายท่านหลายคนนะครับจากคลอง15แห่งนี้ท่านแรกที่จะต้องเอ่ยถึงก็คือท่านอาจารย์ฟอริดเฟนดี้ซึ่งพื้นเพของท่านท่านก็เป็นคนคลอง15นะครับมะป๋าท่านยอท่านก็เป็นคนคลอง15อาจารย์อบิดีนฮัสซันนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการอาวุโสอีกท่านหนึ่งนะครับก็อยู่ก่อนถึงดารุลมุมินีนมาหน่อยนึงก็คนของ15อาจารย์มุฮัมมัดสุคนทสุพมานนะครับที่นั่งอยู่ขวามือผมก็เป็นคนของ15อาจารย์อุสมานมิดดีใครตะใครอีกหลายคนเลยนะครับที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ได้สร้างประโยชน์คุณูปการต่างๆโดยเฉพาะในวงการการศึกษาการให้ความรู้นะครับเป็นคนของ15ฉะนั้นคนของ15หรือมัสยิดดารุลมุอ์มินีนต้องใช้บุคลากรพวกนี้นะครับเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้คุ้มมากๆเลยนะครับวันนี้2ปีกว่านะครับตลอดระยะเวลาที่มีการระบาดของไวรัสโควิดนะครับเราหยุดกิจกรรมกันไปเยอะไม่ใช่เพียงแค่หยุดกิจกรรมนะครับในช่วงการระบาดระลอกที่1และระลอกที่2ซึ่งเป็นการระบาดครั้งรุนแรงนะครับแล้วก็มีความสูญเสียมากอาจารย์มุฮัมมัดบอกแล้วเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราเป็นหนึ่งในจำนวนบ่าวของพระองค์ที่เรายังมีชีวิตมาจนกระทั่งถึงณเวลานี้อาจารย์มุฮัมมัดบอกในช่วงแรกบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เขามีอายุยืนยาวมาจนกระทั่งถึง60 70เนี่ยถือเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบมิได้ปรากฏในหะดีษซอฮีหะหลายบทเลยนะครับแล้วก็ดะอะซะรัลลอฮุอิลัมริอินฮัตตาบัลละกะฮูซิตตีนอัลเลาะห์ให้โอกาสเยอะมากแล้วสำหรับคนที่อัลเลาะห์ให้อายุยืนมาจนกระทั่งถึง60ก็แสดงว่าคนที่อายุมาถึง60เนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ถือว่าเสี่ยงและเกือบจะหมดโอกาสที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจึงบอกว่าอายุโดยเฉลี่ยนะครับของประชาชาติก็คือระหว่าง60ถึง70วะอักอลลูฮุมไมยะยูซคนที่เลย70ไปได้เนี่ยถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยมากๆฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องสังเกตมาลองหันไปดูคนข้างคนที่อยู่ฟังการบรรยายในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับคือผู้สูงอายุเสียส่วนใหญ่มีกลุ่มเยาวชนซึ่งเราคาดหวังจากเขานะว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวอิหม่ามตอเลบเนี่ย70เนี่ยเดี๋ยวคงอยู่อีกไม่กี่ปีหรอกคุมัดนี่อีกไม่กี่ปีหรอกอันนี้ฮุกมอาดียังไงก็ต้องไปแล้วใครจะรับไม้ต่อจากคณะกรรมการจากผู้หลักผู้ใหญ่ชุดนี้ล่ะครับก็ต้องเป็นลูกหลานเป็นเยาวชนแต่ทุกลูกหลานและเยาวชนยังตุเลงอยู่เลยพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าหมดยุคผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไปใครจะขึ้นมาบริหารมัสยิดใครจะขึ้นมาดูแลมัสยิดโรงเรียนวันนี้เขาคิดอ่านกันดีเขาจะสร้างโรงเรียนเอาไว้ให้มัสยิดนะเขาสร้างเอาไว้ให้แล้วรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาคิดสร้างกันใหม่เขาทำเอาไว้ให้แล้ววันนี้เขาสร้างอะไรเขาจะสร้างโรงเรียนอีกหลังหนึ่งก็เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานโตขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาคิดมาสร้างกันใหม่ตอนนี้ทำอย่างเดียวก็คือเรียนหนังสือให้เก่งเดี๋ยวอนาคตขึ้นมาจะได้รับไม้ต่อจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาฝากงานภาระสำคัญตรงนี้เอาไว้นี่คือสิ่งสำคัญนะครับตอนนี้โควิดที่ผ่านมา2ปีนะครับอาจารย์มุฮัมมัดก็บอกกับพี่น้องไปแล้วว่าถ้าเราที่เป็นผู้ศรัทธายังคิดอันอะไรไม่ได้นี่สายนะครับพี่น้องลองนึกดูนะครับในมูเก็มของเราเองนะอันนี้ผมเล่าเรื่องมูเก็มผมก็แล้วกันในชุมชนของผมเนี่ยนะครับมีผู้ที่เสียชีวิตจากการระบาดการติดเชื้อของโควิดเนี่ยนะครับ10กว่าคนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนอาศัยอยู่นอกพื้นที่แต่ว่าพื้นเพเป็นคนในพื้นที่นะครับพอติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับโดยมาตรการเนี่ยก็คือเขาจัดการทำศพจัดแจงศพห่อศพมามิดชิดเลยรูดซิปมาอย่างดีเลยญาติไม่ได้เห็นเลยนะครับ
ไม่ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสอนกะลิมะห์ยังไม่มีโอกาสได้สอนเลยเมื่อก่อนเราถ้ามีคนป่วยญาติพี่น้องเรานี่อย่างย่ออาจารย์อับดุลฮากิมที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานยังเอากลับมาบ้านยังเอามาหยอดน้ำยังเอามาเช็ดปากกันได้ลูกหลานยังได้ดูลูกหลานยังได้บีบยังได้นวดแต่โควิดที่ผ่านมา2ปีนะที่บ้านเราตายในหมู่เก็บเราตายนะใครได้มีโอกาสเห็นกันมั้ยไม่มีโอกาสได้เห็นหลายคนนะครับโทรมาถามในรายการพูดไปร้องไปถามอาจารย์มะผมจะหมดแล้วเนี่ยแต่ผมไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะพ่อแม่กำลังจะสิ้นใจนะครับโคม่าแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปบอกไปสอนแม้กระทั่งกะลิมะห์ชะฮาดะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้ทำหรือแสดงความกตัญญูกับพ่อกับแม่ของเราในวาระสุดท้ายด้วยการสอนให้เขากล่าวกะลิมะห์ก็ยังดีแต่ทำอะไรไม่ได้เลยแกะถุงดูยังไม่ได้เลยครับบางคนไม่ได้ละหมาดด้วยพ่อติดอยู่ที่หนึ่งแม่ติดอยู่อีกที่หนึ่งไปกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ฮอสพิทอลอยู่อะไรก็แล้วแต่อยู่คนละที่คนละทางพอตายปุ๊บ4ชั่วโมงเขาเอามาฝังแล้ว5ทุ่มเที่ยงคืนเขาละหมาดกันที่กูโบเอาไหมครับให้สถานการณ์แบบนี้มันกลับมาอีกแล้วเราจะได้คิดกันได้หรือต้องรอให้เราเป็นคนที่ไปนอนอยู่บนเตียงตรงนั้นอย่าให้สายเกินไปฉะนั้นที่คำถามของหัวข้อเขาบอกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรหลายคนคิดว่าความสำเร็จของชีวิตก็คือการที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาเราจบอย่างน้อยปริญญาตรีเรามีหน้าที่การงานที่มั่นคงเราปลูกบ้านเรามีรถเรามีครอบครัวที่อบอุ่นหลายคนเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เป็นความสำเร็จสูงสุดของชีวิตแล้วแต่มันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของชีวิตและความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตเราจะสบายใจจะโล่งอกได้ก็ต่อเมื่อมีคนถามท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามครับเราเหนื่อยกันมาทั้งชีวิตเลยแหละแล้วเมื่อไหร่เราจะได้สบายกันสักทีนึงอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาบอกว่าเราจะสบายใจก็ต่อเมื่อเราก้าวเท้าเข้าไปครึ่งนึงข้างนึงละเรามี2ข้างใช่มั้ยก้าวไปเหยียบสวรรค์เข้าไปในสวรรค์ของอัลเลาะห์ให้ได้สักก้าวนึงก่อนนั่นแหละค่อยโล่งอกค่อยโล่งอกฉะนั้นทุกวันเนี่ยเรายังชะล่าใจยังสบายใจยังนิ่งนอนใจไม่ได้อะฟะอามินูมักรัลลอฮ์ยังจะชะล่าใจยังจะวางใจกับเงื่อนไขแล้วก็แผนการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อีกกันนั้นหรือเราจะวางใจไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านในช่วงเนี้ยนะครับอันนี้ผมเห็นมีพี่น้องผู้สูงอายุอยู่เยอะพอสมควรอยากจะพูดเพื่อให้เป็นกำลังใจกับพี่น้องก็แล้วกันไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับคนที่คิดจะแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะไม่ใช่แก้ตัวแต่ถ้าแก้ตัวเนี่ยสายไม่มีโอกาสพี่น้องจำเอาไว้เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ไว้เลยไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับคนที่ต้องการจะแก้ไขต้องการจะเปลี่ยนแปลงเพราะเขาได้อย่างน้อยๆคิดที่จะแก้ไขคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแต่คนที่แก้ตัวนี่สายสำหรับเขาเพราะอะไรครับเพราะเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาผิดเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาพลาดเขาจึงไม่คิดจะแก้ไขทั้งๆที่เขาผิดอยู่ที่อาจารย์มุฮัมมัดบอกแล้วครับบางทีโยนความผิดให้โรงเรียนโยนความผิดให้ครูให้สังคมของในบ้านหายนะบางทีของในบ้านหายไปโทษข้างบ้านฝาโอ่งหายเมื่อก่อนจริงนะเมื่อก่อนจริงนะบ้านผมงัวหายควายหายอะไรนะคูโบต้ายันมาอะไรหายเนี่ยมาตามที่คลอง15นี่แหละไม่เชื่อถามอิหม่ามถามใครดูเขามาตามที่ไหนอันนี้ผมไม่ได้ขอรหาหรือปรักปรำคนคลอง15นะแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาควายหายงัวหายนี่เดินมาแถวคลอง15เนี่ยเดี๋ยวเจอแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องโทษใครหรอกครับโทษคนในบ้านของเราเมื่อก่อนพระสรงหายตากผ้าเอาไว้เสื้อหายพระสรงหายอะไรหายเราโทษคนข้างบ้านโทษไอ้หวังโทษไอ้อะไรต่ออะไรแต่ตอนเนี้ยไอ้ที่มันหายเนี่ยคนในบ้านเป็นคนขโมยคนในบ้านเป็นคนเอาเสียเองฉะนั้นที่อาจารย์มุฮัมมัดเรียนกับพี่น้องด้วยความห่วงใยนะเราก็ต้องเริ่มต้นนะครับในการสร้างอนาคตเนี่ยจากเยาวชนเพราะเยาวชนในวันนี้เขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตในวันข้างหน้าแต่วันนี้มีแต่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่จะนั่งอยู่ฟัง
เมื่อสักครู่ผมก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยแวะโต๊ะคนแก่จากแชแอนนะแชแอนพอตาตัวเสียเนี่ยเขาวางยาผมมาได้กี่กูรอกินน้ำกินน้ำเขียวโล่งคอกินขึ้นไปกินมาเดินขึ้นมาเนี่ยผมจะสำลักตายแชแอนก็ให้กำลังใจก็บอกไม่เป็นไรกูรอพูดน้อยๆก็ได้พูดน้อยๆก็ได้ให้อาจารย์อับดุลฮะกีมพูดให้เยอะแชแอนบอกพูดเท่าไหร่ก็ได้ค่าตัวเท่ากันแชแอนเนี่ยสุดยอดเลยนะแต่แอนนี่นะสุดยอดนะอาจารย์ฮากิมพูดไปเยอะๆอาจารย์พูดน้อยๆเดี๋ยวก็ใส่ซองให้เท่ากันอัลฮัมดุลิลละห์นะวันนี้ผู้ใหญ่อยู่เยอะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านประคับประคองอุมมะห์ของท่านเนี่ยนะครับอาจารย์มุฮัมมัดบอกแล้วอาจารย์อับดุลฮากิมบอกแล้วทุกช่วงวัยทุกช่วงอายุแหละโดยจะไม่ยอมให้อุมมะห์เนี่ยนะครับเสียเวลาไปในการใช้ชีวิตแม้กระทั่งรายวันเนี่ยโดยปราศจากประโยชน์หรือได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในหลักการในคำสอนของศาสนาทุกรายละเอียดของชีวิตจึงมีซุนนะห์ให้ทำทั้งหมดเลยงั้นเราจะถามน่ะไม่ต้องถามว่า2ปีที่แล้วได้เราแค่วันนี้วันเดียวน่ะเราได้อะไรพี่น้องครับอุลามาบางท่านเนี่ยเขารวบรวมนะซุนนะห์ที่ให้ทำเนี่ยมากกว่า 1,000 รายการที่เราสามารถทำได้ในช่วง24ชั่วโมงของเราเอาละเราลบไป8ชั่วโมงที่เรานอน8ชั่วโมงที่เรานอนเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรแต่เวลาเราลืมตาขึ้นมาน่ะนับตั้งแต่ที่เราลืมตารู้สึกตัวขึ้นมาน่ะมีซุนนะห์13 14รายการแล้วแค่ดุอาเช้าเย็นน่ะดุอาที่เป็นดุอาเช้ากับดุอาเย็นอัซการเช้าเย็น19บทนบีสอนไว้19บทวันนี้เราอ่านไปกี่บทแล้ว19บทของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนี่แหละเราจะได้คำตอบกับตัวเราเองไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเราได้อะไรเขาได้อะไรเอาเราเนี่ยวันนี้ตั้งแต่ลืมตามาเนี่ยเราได้มีโอกาสทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มันจะสะท้อนภาพไปเราเห็นว่าเราเนี่ยคือคนที่เจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกรายละเอียดเราไม่ได้ก๊อปปี้นบีเฉพาะท่าละหมาดนะหลายคนนี่พอท่าละหมาดนี่ต้องเป๊ะเลยซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีท่าละหมาดต้องให้เหมือนนบีเพราะนบีสั่งเอาไว้ใช่มั้ยครับเรื่องฮัจญ์ก็คูรูอันนีมานาซิกะกุมฮัจญ์ต้องทำให้เหมือนนบีเป๊ะๆๆ เลยใครทำไม่เหมือนนบีบางเรื่องบางรายการเนี่ยเราก็เล่นเละเหมือนกันแต่ทำไมเราไม่ย้อนถามตัวเราเองว่าแล้วซุนนะที่เป็นรายละเอียดในชีวิตของผู้ศรัทธานะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร่ำสอนด้วยแล้วทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะแต่เรากลับไม่ทำเลยนี่คือเรื่องสำคัญนะตื่นนอนขึ้นมาอ่านอะไรเช้ามาอ่านอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันผูกพันกับอากีดะห์ของเรานะดูอาแต่ละบทเนี่ยบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปเวลาเรานอนเราจะอ่านเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อของเรามันไม่ได้อยู่แค่ในหัวใจอยู่ในอะไรในยะติกอดอย่างเดียวแต่มันพัฒนามาเป็นรูปธรรมที่พิสูจน์จับต้องได้ด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกช่วงวัยเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพยายามที่จะกำชับในส่วนที่เป็นรายละเอียดสอนให้ทำเจอเด็กรอซูลก็จะสอนเรื่องของศาสนาให้กับเด็กหะดีษของอัมริบนิสลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ทานอาหารกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากุลามนี่เจ้าหนูเอ้ยเด็กน้อยเอ้ยนะครับซัมมิลลาห์ว่าบิสมิลลาห์ด้วยนะวะกุลมิมมายาลีกทานอาหารที่อยู่ข้างหน้านะทานอาหารที่อยู่ข้างๆทานด้วยมือขวานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเหมือนกับเป็นการย้ำคิดย้ำทำสอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นลักษณะนิสัยและความประพฤติที่ปฏิบัติจนกระทั่งเป็นนิจศีลเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ระยะเวลาในช่วงที่ได้คลุกคลีได้สัมผัสกับเด็กเราเองที่เป็นผู้ปกครองเราสอนลูกเราบ้างหรือเปล่านะครับนั่งทานข้าวด้วยกันนะครับอ้าวลูกทาน2มือลูกทานข้าว6ข้าวรวงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสอนเราดัดนิสัยของลูกให้มันมีพฤติกรรมมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกับสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาเรียนอายะห์กุรอานเนี่ยเขาเรียนแค่10อาย
10อายะห์เนี่ยเรียนเอาให้คล่องเลยอ่านคล่องอธิบายได้อะไรได้แล้วที่สำคัญก็คือปฏิบัติครบถ้วนซะก่อนแล้วเขาถึงจะย้ายต้นเขาถึงจะย้ายต้นเขาถึงจะย้ายเรื่องย้ายบทกันมันจริงนะครับเก็บนำเอาสิ่งที่เป็นสาระเป็นรายละเอียดในข้อบัญญัติต่างๆของศาสนาแม้กระทั่งเป็นประเด็นปลีกย่อยที่เรามองว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องหยุมหยิมเป็นเรื่องจิปาถะทั่วๆไปเนี่ยแต่ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเอามาทำเป็นรายละเอียดเพราะอะไรครับเพราะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันจะเติมเต็มสิ่งที่มันบกพร่องในส่วนที่เป็นรายการหลักๆในชีวิตของเขาได้พี่น้องจำได้ไหมครับวันนั้นผมไปบรรยายที่สัปดาห์ที่แล้วนะของแปดซอยของคอเตปหวังนะครับผมมีโอกาสนำเสนอฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งเป็นฮะดีษซอฮีฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำบอกว่าต่อไปนี้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยอย่าสวมรองเท้าเพียงแค่ข้างเดียวแล้วอีกข้างนึงเดินเท้าเปล่าไปรอซูลบอกเขาจงสวมรองเท้าทีหนึ่งสองข้างหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องถอดออกทั้งสองข้างแล้วก็เดินเท้าเปล่าเอาใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากว่าในขณะที่กำลังอธิบายหะดีษบทนี้อยู่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมัสยิดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกำลังอธิบายหะดีษบทนี้อยู่นะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับคล้ายๆว่าจะลองวิชานะครับจะลองวิชาก็มาถามเชคที่อ่านหะดีษบทนี้ให้ฟังนะครับว่าสมมติว่าเอาละถอดรองเท้าไว้ที่หน้ามัสยิดนี่แหละบางแล้วถอดรองเท้าไว้ที่หน้ามัสยิดถอดเสร็จแล้วก็ขึ้นไปละหมาดเราลงมาทีหลังคนอื่นเขาลงมาก่อนเขาเตะรองเท้าแล้วกระเด็นไปนู่นกระเด็นไปไกลเลย5เมตร10เมตรอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้รองเท้าเราอยู่ที่หน้ามัสยิดตรงบันไดนี่ข้างนึงแล้วก็อยู่ไกลตรงนู้นอีกข้างนึงถ้าเราจะเอาตามหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่าถ้าใส่ก็ต้องใส่พร้อมกันทั้ง2ข้างใช่มั้ยครับถ้าถอดก็ต้องถอดเหมือนกันทั้ง2ข้างอย่าไปใส่ข้างหนึ่งเดินอะไรเดินใส่รองเท้าไปแล้วอีกข้างหนึ่งไม่มีรองเท้าสวมอย่าทำเราซุนสั่งแบบนี้ชายคนนั้นก็ไปถามเชคที่กำลังสอนฮะดีษบทเนี่ยกำลังอธิบายฮะดีษบทนี้บอกว่าแล้วถ้าสมมติเนี่ยถ้าสมมติผมจะใส่รองเท้าข้างซ้ายที่อยู่ตรงหน้าบันไดแล้วก็กระโดดดึ๊บไปอีกสัก19 29 5เมตร10เมตรอะไรก็แล้วแต่แล้วไปใส่ข้างขวาตรงนู้นน่ะมันจะบาปมากไหมจะบาปขนาดไหนยุมฮูดก็บอกการสวมรองเท้าด้วยการกระทำในลักษณะแบบนี้ถือเป็นแค่มักกะโรไม่ใช่ฮารามอันนี้ทัศนะยุมฮูดบอกเป็นมักกะโรแต่เชคบอกสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับคนที่ผู้ศรัทธาน่ะแค่ก้าวเดียวเขาก็จะไม่กล้าฝ่าฝืนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องกระโดดไป19 29หรอกแค่ก้าวเดียวเขาก็จะตัดสินใจถือรองเท้าข้างซ้ายของเขาเนี่ยเดินไปวางคู่ตรงนู้นแล้วค่อยสวมทีเดียวนี่คือใครนี่คือคนที่เขากลัวอัลลอฮ์จริงเหมือนที่อาจารย์อับดุลฮะกีมบอกกับพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าฟะมาอัสฟะละมินัลกะบัยนีฟินนารชายผ้าที่มันเลยตะตุ่มลงมาน่ะนั่นเท่ากับโดนลงโทษด้วยกับไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดิสซอฮีฮ์รอซูลบอกลิบซุลมุมินินิสฟุซากชุดแต่งกายของมุมินผู้ชายบุรุษเนี่ยนะให้สูงขึ้นมาถึงกลางหน้าแข้งเราก็ไม่เอาอากางหน้าแข้งไอ้พวกนี้พวกมุตะแวะไปล้อเขาอีกใช่ไหมครับเรานุ่งกรอมกันนุ่งกรอมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมัสยิดนบีผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์การนั้นวงที่ผมเรียนเชคอัลติยะห์มุฮัมมัดซาเลมซึ่งสัญชาติเดิมของแกเนี่ยเป็นคนอียิปต์นะครับในระหว่างที่อธิบายแล้วก็สอนหะดีษบทนี้นะครับก็มีคนอียิปต์คนนึงคนอียิปต์เนี่ยอาจารย์มุฮัมมัดอาจารย์มุลกิมรู้จักสายเขาชอบพูดชอบคุยชอบเถียงชอบอะไรก็เลยโชว์พราวอ่ะนะโชว์พราวงั้นนะเขาก็มาถามเลยเชคนบีที่ต้นที่เชคอธิบายเนี่ยถามนิดนึงนะครับนบีบอกว่าเลยอะไรเลยตะตุ่มลงมาน่ะให้ถือว่าโดนไฟนรกโดนไฟนรกเขาบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันเลยตะตุ่มลงมาแค่2นิ้วเนี่ย2นิ้วเนี่ยก็คือประมาณสัก2เซน3เซนเท่านั้นแหละตกนรกไหมบางแลฮะเราต่อชายผ้าเราไม่ได้ไปเย็บขึ้นนะเอามาปล่อยมันกรอบแค่2นิ้วเนี่ยเขาพูดภาษากันนะผมก็นั่งฟังเขาบอกอายุอัซซิบุนิลลาฮุอะลาคิรกะ
ลองตอบสิอัลลอฮ์จะเอาผมไปตกนรกเลยนะชายผ้าที่เรียกปะคีริ้วยังไม่ได้เลย2นิ้วเนี่ยเอาไปเช็ดอะไรได้ไหมบางแล้วไปต่อทำแขนเสื้อได้ไหมทำปกเสื้อกันไม่ได้ทำผ้าเช็ดหน้ากันไม่ได้ทำปะคีริ้วยังเช็ดอะไรไม่ได้เลยแล้วเลยมาแค่2นิ้วน่ะอัลลอฮ์จะเอาโทษเอาผิดด้วยล่ะเชคบอกถ้าเชื่อศรัทธาในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ศรัทธาจะไม่ตั้งคำถามย้อนแย้งแบบนี้เป็นอันขาดเลยจะไม่ตั้งคำถามในลักษณะย้อนแย้งแบบนี้ฉะนั้นคนบ้านเราเนี่ยละหมาดแล้วตกนรกให้มันรู้ไปเออละหมาดหะยัดแล้วตกนรกเขาบอกว่าไม่ให้ละหมาดเราก็จะละหมาดกันไอ้ละอะไรนะทำอิซิกุโบอ่านแล้วตกนรกให้มันรู้ไปนี่แหละคำถามอีรอบเดียวกันเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไม่เข้าใจฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของเราเขาโตขึ้นมาเขาจะได้ไม่สร้างปัญหาไม่เพิ่มปัญหาให้กับสังคมเขาก็จะแก้ไขแล้วก็ดูแลสังคมให้อะไรให้มันมีศาสนาอยู่ในทุกรายละเอียดของชุมชนของสังคมครับสังคมก็จะมีคุณภาพแต่เนี้ยคนในยุคสมัยซอฮาบะห์เขาไม่คิดหรอกครับว่าอดีตเขาน่ะมันจะเป็นยังไงช่องหัวมันอดีตจะเป็นมายังไงก็แล้วแต่ช่องหัวมันเขาเอาอะไรเขาเอาปัจจุบันให้เป็นอะไรเป็นสำคัญแล้วก็เล็งเป้าอะไรคือเป้าหมายของเขาเล็งเป้าไปที่ไหนที่อนาคตสนองอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยวัลตันซุรนัฟซุนมากอดดามัตลิกอดรอซูลอายะห์กุรอานบอกแต่ละคนเนี่ยต้องพิจารณาต้องทบทวนอะไรทบทวนมากอดดามัตอดีตที่ผ่านมาที่ทำมาเนี่ยทบทวนไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วมันผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับทบทวนมันแล้วมาทำปัจจุบันให้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมาที่อาจารย์มูฮัมหมัดบอกเพราะนบีบอกใครก็แล้วแต่ถ้าปัจจุบันของเขายังเท่าเดิมอยู่นะไม่ดีขึ้นแย่ไอ้คนเนี้ยเพราะไม่มีอะไรดีปัจจุบันต้องดีกว่าอดีตและทำให้อดีตเนี่ยผลักดันให้อนาคตดีที่สุดเลยนั้นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเขาถามตัวเขาเองนะเขาถามว่าปัจจุบันเนี่ยทำอะไรได้แล้วอนาคตจะมีผลงานอะไรเป็นชิ้นโบแดงบ้างทิ้งทวนให้กับชีวิตของตัวเองบ้างเพราะไม่รู้ว่าจะสิ้นชีวิตเมื่อไรจะตายเมื่อไรพี่น้องครับในสมัยอย่างในสงครามอุฮุดเนี่ยเหตุการณ์ น้ำเขียวชัยแอนมาแล้ว เดี๋ยวชัยแอนต้องซื้อให้ผมขวดนึงต้องถอนนะพอกินน้ำเขียวละไอร้านน้ำเก็บไปแล้วด้วยจะให้ชายแอนซื้อก็หมดแล้วหมดทุกร้านเลยก็ให้เหลือแค่4ทุ่มเด้อซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนในขณะที่อายุเยอะแล้วร่างกายทุพพลภาพด้วยทัลอัมรุบนุลญุมุฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมีลูกชาย4คนลูกชายนี่โตเป็นหนุ่มมีครอบครัวกันหมดแล้ววันนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระดมเกณฑ์ทหารต้องการทหารให้ได้เยอะที่สุดเลยเพราะกองทัพกุเรชมักกะฮ์ยกทัพมาประชิดมะดีนะห์แล้วลูกชาย4คนไปสมัครเกณฑ์ทหารกันหมดเลยเข้าร่วมกองทัพของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยแล้วก็บอกกับพ่อว่าย่อนะแก่ปูนนี้แล้วย่อไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปหรอกแล้วที่สำคัญก็คือย่อขาพิการย่อขาเป๋ย่ออยู่มะดีนะห์นี่แหละย่ออยู่บ้านเนี่ยช่วยดูแลความเรียบร้อยต่างๆในมะดีนะห์เหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมิมักตูมเวลาออกสงครามอับดุลลอฮ์ท่านไม่ต้องออกนะอยู่ที่มะดีนะห์อยู่ที่มัสยิดและเป็นอิหม่ามดูแลความเรียบร้อยให้กับผู้หญิงไปอับดุลลอฮ์ตาพิการตาบอดลูกก็บอกว่าย่อน่ะขาเป๋แบบเนี้ยนะกระเพกไปอย่างเงี้ยย่ออย่าไปเลยไปก็ไปเป็นภาระของคนอื่นเขามากกว่าแทนที่คนอื่นเขาจะสู้จะรบพุ่งได้ก็ต้องมาห่วงย่อมากังวลย่ออยู่อีกพี่น้องครับช่วงที่ลูกไปสารวนอยู่กับการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาหนีไปแอบไปนะไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปบอกกับรอซูลครับผมมีเรื่องจะเรียนปรึกษาท่านด้วยความเคารพเลยขอออกทำสงครามคนหนึ่งได้ไหมเป็นเราอะไรบ้างแลไปไม่ได้ต้องกวายเปหลานนะ เลี้ยงบอลไว้ยังสวยเต็มเลยกำลังลายเลยนะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเราไม่มีเวลาให้แต่อัมรุบนุลญุมุฮ์ไปบอกรอซูลครับ
ผมอยากจะร่วมทำสงครามด้วยรอซูลบอกเฮ้ยแล้วลูกๆเองว่ายังไงล่ะลูกๆผมไม่ยอมสักคนหนึ่งมันไล่ให้ผมไปอยู่บ้านเพราะมันบอกว่าผมเนี่ยขาเป๋อย่าไปเลยเป็นภาระของคนอื่นเขาเปล่าๆแล้วยอกก็แก่ด้วยมันไม่ยอมให้ผมมาเนี่ยผมหนีมันมาจะมาสมัครเป็นทหารกับท่านรอซูลบอกที่ลูกเองบอกลูกเองแนะนำนะลูกพูดถูกทั้งหมดเลยเองกลับไปไหนเองกลับไปอยู่บ้านนะทำถูกแล้วลูกพูดถูกแล้วเขาบอกรอซูลครับผมถามรอซูลคำถามหนึ่งคำถามรอซูลแล้วรอซูลตอบกับผมตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วไม่ต้องเข่าละคางลูกผมด้วยเขาถามยังไงรู้ไหมบางแล้วอัตโตอุบิรุจตีอันจันนะรอซูลครับผมถามนิดนึงคนขาเป๋เข้าสวรรค์ได้ปะรอซูลครับคนขาเป๋เข้าสวรรค์ได้ปะรอซูลพูดอะไรไม่ออกเลยบอกคนขาเป๋ห้ามเข้าสวรรค์อ้าวถ้าคนขาเป๋ได้เข้าสวรรค์ก็ให้ผมออกไปทำสงครามสิครับแล้วท่านก็ช่วยขอดุอาให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสตายชะฮีดแล้วเขาก็ออกไปตั้งแต่เช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วเขาก็มาได้กลับมาบ้านเขาได้ตายชะฮีดในบ้านปลายชีวิตนี่คือการสร้างคุณค่าหลังจากที่คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอนาคตใช่ไหมครับเรื่องในอนาคตมันจะเป็นยังไงว่าเราตะลำแต่ต้องทำให้ปัจจุบันแล้วก็วางแผนที่อาจารย์มูฮัมหมัดบอกคนฉลาดคนมีวิสัยทัศน์ก็คือมันอามิลาลิมาบาดัลเมาต์คนที่คิดและวางแผนมองระยะไกลมองไปจนกระทั่งถึงนู่นผลงานในอะไรในอาคิเราะห์ในกิยามะห์นู่นเลยอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งมุสอับอิบนุอุมัยฮ์นะครับที่สละชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่รกตัวกระต่ายในสงครามครั้งนี้อัมรุบนุยักษ์ชาอักษะอักยัชไม่ใช่อักยัชอักยัชเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็เคยเป็นอดีตยะฮูดด้วยจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรครับบอกว่ามุคอยริกชายคนนี้ชื่อมุคอยริกคอยรูยะฮูดเป็นยะฮูดที่ดีที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาต้องการสร้างผลงานที่เรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงในบ้านปลายชีวิตเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรมาเลย อีกคนหนึ่งอัมรุกนุยักษะที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทั้งชีวิตเลยเพราะเขาเป็นเศรษฐียะฮูดอยู่ในมะดีนะห์ตอนนั้นรอซูลยังไม่ในประเทศยะฮูดออกจากมะดีนะห์ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้บ้างแหละปล่อยเงินกู้ใครต่อใครก็มากู้อิบนุอักยัชคนนี้แหละรวยมากๆเลยแต่ว่าเขามีพื้นฐานของการเป็นคนดีอยู่สำนึกของการมีส่วนร่วมกับสังคมเขานึกอยู่เสมอว่ามูฮัมหมัดตอนเนี้ยอยู่ในภาวะที่เสี่ยงมากๆเลยเพราะในสงครามครั้งนี้แหละกองทัพมุชริกีนมักกะนะครับกรีธาทัพมาเพื่อที่จะมาบทขยี้นบีและมะดีนะห์ให้ราบเป็นหน้ากลองนะให้ราบเป็นหน้ากลองเลยอัมอิบนุอักยัชบอกเลยนะครับบอกว่าฉันเป็นยะฮูดแต่ยังไงก็แล้วแต่ฉันกินอะไรฉันกินดอกเบี้ยจากชาวมะดีนะห์มาเยอะเลยแหละต้องคืนกำไรบ้างเขาต้องเสียสละเพราะต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสังคมไปบอกกับซอฮาบะห์ของเขาที่เคยอะไรเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยเฮ้ยสงครามครั้งเนี้ยญิฮาดครั้งเนี้ยอ้วกขอไปอะไรไปแจมด้วยคนไปร่วมรบด้วยคนได้เปล่าซอฮาบะห์บอกไม่ได้เพราะเราสูญสั่งเอาไว้แล้วลานัสตะอีนุเราจะไม่ขอความช่วยเหลือกับกุฟฟาร์เป็นอันขาดเลยในการทำสงครามเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ช่วยมาลิกาช่วยอยู่พอแล้วเราจะไม่เอากุฟฟาร์ไปเป็นหนี้บุญคุณกับเราจะไม่เอาอะไรกุฟฟาร์มาช่วยทำสงครามซอฮาบะห์ก็บอกกับอิบนุอักยัชไปแบบนี้ว่าไม่ได้ท่านไม่สามารถที่จะร่วมได้เขาบอกว่าแล้วจะให้ทำยังไงเขาก็บอกเดี๋ยวไปปรึกษารอซูลก่อนซอฮาบะห์ก็ไปปรึกษารอซูลรอซูลก็แนะนำมาว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะร่วมทำญิฮาดนอกจากเขาจะต้องเข้ารับอิสลามให้เรียบร้อยเสียก่อนพี่น้องครับพอซอฮาบะห์บอกกับเขาแบบนั้นแหละครับเขาก็ตัดสินใจนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกทำสงครามแล้วในตัวเองยังไม่ได้เป็นมุสลิมเลยแล้วจะไปรบกับเขาได้ยังไงตีสี่ตีสามยังไม่รุ่งสางเลยเดินไปถ้ำกลางความมืดไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ซึ่งตอนนั้นรอซูลก็ดูแลความเรียบร้อยของกองทัพอยู่กำลังวางแผนจะทำยังไงเขาเดินไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะฮูดนะครับยะฮูดไปบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลสหายของท่านได้แจ้งข่าวกับผมว่าผมเนี่ยไม่สามารถร่วมทำสงครามได้แม้ว่าบ้านผมจะอยู่ในมะดีนะห์เหมือนกับท่านเหมือนกับซอฮาบะห์คนอื่นก็ตามเพราะติดเงื่อนไขว่าผมไม่ได้เป็นมุสลิมกับท่านท่านยื่นมือมาให้ผมนะผมขอจับมือพอจับมือปุ๊บเขาก็บอกว่าอุชฮิดุลลอฮะอันนะกะลรอซูลุลลอฮ์ขอยืนยันปฏิญาณให้สัตย์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านคือศาสนทูตคนสุดท้ายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเป็นมุสลิมยังครับนบีบอกท่านเป็นมุสลิมแล้วถ้าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยมีมีดมาแล้วผมออกเช้านี้เลยนี่คือคนที่ไม่เคยมีผลงานอะไรเลยซอฮาบะห์คนที่ประสานงานให้เคลียร์กับรอซูลให้จนกระทั่งชายคนนี้แอบมาเข้าอิสลามตอนกลางคืนไปถามเขาจริงหรือเปล่าทำไมท่านถึงอะไรถึงท่านเป็นยะฮูดอยู่ดีๆนะตอนนี้ท่านแทนที่จะหนีไปเหมือนกับยะฮูดคนอื่นๆเอาตัวรอดไปไม่ต้องมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทำไมท่านถึงต้องมาอาสาร่วมรบกับอะไรกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องไม่ใช่ฮามียะไม่ใช่เพราะรักบ้านเกิดเมืองนอนเพียงอย่างเดียวไม่ใช่อัสบียะไม่ใช่เพราะความฝักใฝ่ในชาติในตระกูลในชาติพันธุ์อะไรเปล่าแต่เขาบอกกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับซอฮาบะห์ว่าเพราะฉันบอกกับรอซูลมาว่าชีวิตนี้ฉันยังไม่เคยสุญูดกับอัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวชีวิตฉันไม่มีคุณค่าเลยเพราะฉันยังไม่เคยสุญูดกับอัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวแต่ฉันเชื่อว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไปจบที่ไหนจบชีวิตในสมรภูมิครั้งนี้ฉันได้เข้าสวรรค์เลยฉันไม่ง้อและจะต้องละหมาดหรือไม่ได้ละหมาดเพราะอะไรอ่ะฉันมีชิ้นผลงานชิ้นโบแดงที่จะนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องถามได้อดีตเราเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีกว่าอดีตใช่ไหมครับถ้าปัจจุบันมันยังไม่ดีอัพปัจจุบันของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นไปเพื่อที่อนาคตจะได้ดีที่สุดฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัลกัยยิสุคนฉลาดจริงๆนะไม่ได้จบไม่ได้มีปริญญาไม่ได้มีสำริดบัตร ไม่ได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอะไรต่างๆแต่อะไรอ่ะมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะดัลเมาคนที่เขาพิจารณาตัวเองนะพิจารณาตัวเองเราเนี่ยมันเป็นยังไงที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานต้นที่ผมยกไปแล้ววันตันซุรนัฟซุนดานะนัฟซะฮูนี่อยู่ฮาซิบูนับซะฮูวะยูจาซีนับซะฮูสอบสวนตัวเองพิจารณาตัวเองตัดสินตัวเองก่อนอย่าไปรอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินวันนั้นแก้ตัวไม่ทันวะอามิละลิมาบะอ์ดัลเมาแล้วเขาก็ลงทุนในการทำความดีแม้จะเป็นเฮือกสุดท้ายในชีวิตของเขาเพราะถ้าเขาไม่คิดแบบนี้นะไม่คิดอันแบบนี้ทั้งที่โควิดเนี่ยมาถึงประตูบ้านแล้วตายอยู่รอบบ้านเนี่ยแต่เรายังไม่ได้บทเรียนอะไรนะมันจะเหมือนกับคนที่อัลลอฮ์ปรามาสเอาไว้ในกุรอานอันตะกูละนัฟซุยาฮัสรอตะอะลามาฟัรตุฟีจัมบิลลาอุเมเอเมื่อกี้อาจารย์อะกีมก็แปลอะไรนะของเขายาไวลาตาไลตานีลัมอัตตะคิซฟุลานันคอลีลานอาจารย์ผมจะจำของอาจารย์อะกีมมาแปลแล้วลืมก็แปลเพราะมากเลยยาฮัสรอตะอะลามาฟัรตุฟีจัมบิลลาอุเมเออุทานมาในเฮือกสุดท้ายของชีวิตรู้งี้ไม่หย่อนยานไม่ละเลยไม่เพิกเฉยไม่ทิ้งขว้างในสิ่งที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบผูกพันที่มีกับอัลลอฮ์รู้งี้ทำไม่ครบเลยมาที่อาจารย์มูฮัมหมัดว่ารู้งี้อันทุกอย่างเลยดูรู้งี้ละหมาดทั้งหมดเลยเล็กๆน้อยๆก็จะเก็บทำให้หมดเลยเพราะมันจะไปรู้คุณค่าเอาตอนที่ไหนอะตอนหายใจไม่เข้าคอนี่ผมนี่โอ้โหเวลาหายใจไม่ลงปอดเนี่ยเฮือกเท่าไหร่มันก็ไม่เข้ามีแต่จะออกงั้นคนโบราณเขาบอกนะฟางเส้นหนึ่งเนี่ยเรายังว่ายไปเกาะเลยแล้วมันช่วยได้ไม่ฟางเส้นหนึ่งเราจะจมน้ำอยู่แล้วนะใช่ไหมครับฉะนั้นเราอย่าให้ฟางเส้นสุดท้ายที่เราจะว่ายไปเกาะมันคือชีวิตจริงของเราเกาะไม่ได้ต้องอะไรครับต้องสร้างผลงานเก็บเอาไว้ตั้งแต่ในขณะที่เรายังมีโอกาสอัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วนะแล้วใครที่อยู่มาจนกระทั่ง60-70เนี่ยถือว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสท่านเยอะแล้วนะเรารู้จักเรือซาร่าสินะเมื่อไรรู้จักนะเรือซาร่าเวลามันเข้าไปในลำกระโดงแล้วเนี่ย
มันกลับไม่ได้แต่มันถอถอยหลังได้ไหมถอถอยหลังมาได้ไม่เป็นไรเราไม่ใช่เรือซาลาเราไม่ใช่เต่ารู้จักเต่าบ้างเลยเอ๊ะสองคนรู้จักเต่าไหมเนี่ยอยู่หน้าเวทีเลยเนี่ยเยาวชนต้องเงี้ยมีดาบด้วยนะรู้จักเต่านะเต่านะลองถ้าจับมันหงายท้องแล้วขามันเด่อยู่งั้นยันตายมันพลิกเองไม่ได้พ่อแม่เราไม่ใช่เต่าเราไม่ใช่เต่างั้นเราถ้าพลิกไปพลาดไปในอดีตที่ผ่านมาจะผ่านมาเท่าไรก็แล้วแต่จะเคยอะไรมาก็แล้วแต่ชั่วช้าแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ยกโทษให้ได้หมดเลยในเมื่ออัลลอฮ์ยกโทษให้ได้เราก็สามารถที่จะขอดุอากับอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงเคลียร์เรายกโทษให้เราในเวลาเดียวกันเราก็สร้างผลงานอื่นขึ้นมาทดแทนความดีต่างๆจะช่วยลบล้างความผิดแล้วก็เพิ่มผลบุญให้ไม่ใช่ทำความดีไว้ตั้งเยอะเลยแต่พอถึงบั้นปลายชีวิตขนเอาความดีผลงานความดีของเราไปแจกคนอื่นทั้งหมดเลยนั่นคือคนขาดทุนนั่นคือคนล้มละลายนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับกับสิ่งที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้สอนได้เตือนได้บอกกับเราถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวผมเองและทุกๆคนนะครับที่จะต้องเอาไปยึดถือแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่เรานั้นจะได้ให้บรรปลายชีวิตของเรานั้นจากโลกดุนยาในจากโลกดุนยานี้ไปแบบสวยงามคำว่าสวยงามก็คือการที่เรารักษาไว้ซึ่งอิสลามเอาไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคำพูดนะครับที่อยากจะนำความพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับที่ได้พูดกับเราซึ่งเป็นคำพูดที่สั้นแล้วก็ได้ใจความนะครับที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่าฮาซาบูอัมฟุซากุมกับละอันตุฮาซาบูนะครับพวกสุเจ้าทั้งหลายจงใคร่ควรสำรวจตรวจสอบตัวของท่านเองก่อนที่เรานั้นจะไปถูกการตรวจสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เรามีโอกาสไหมในการที่จะตรวจสอบตัวของเราเองคำตอบคือมีครับคำตอบคือมีถ้าวันนี้เราไม่รู้จะไปถามใครท่านพี่น้องเดินไปที่หน้ากระจกบ้านเราถามตัวของเราเองนะวันนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเราทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างเราอิบาดะอะไรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างถ้าวันนี้เราเป็นบุคคลที่ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถแน่นอนที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยปรับปรุงแก้ไขการงานของเราให้ดียิ่งขึ้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นบทเรียนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมงานที่มัสยิดดารุลมุอ์มินีนแห่งนี้ก็คงคิดว่าพอเหมาะสมกับเวลานะครับอินชาอัลเลาะห์ในปีต่อๆไปหรือในสถานที่อื่นเราคงได้มีโอกาสได้พบกันนะครับก็ฝากไว้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์